L'Oreal Paris Makeup มามากทั้ง4คู่ประจำที่พร้อมแล้วนะครับพวกคุณมีเวลา20นาทีแบ่งเวลากันให้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับโอ้โหดูท่าแม่น้องชิลมากเลยนะครับแม่โบจะได้เลยนะคะตามสบายเลยแม่โบส่งวัยรุ่นรุ่นโบคนหนึ่งก็โบถอยคนโบราณทุกคนดูเหมือนจะเริ่มจับดวงตาหมดเลยเริ่มจับเวลาปุ๊บก็บล็อกตาเลยจ้าเริ่มตาก่อนเพราะว่าตาเนี่ยคือทุกอย่างเป็นไอคอนแทคดูจากชุดดูจากบุคลิกก็คิดว่าของญี่ปุ่นไปปาร์ตี้แล้วก็เราอ่ะก็ไปรับรางวัลมาม่ามิเน่เริ่มจากคิ้วนะคะแต่งหน้าไปรูปท็อปไปปาร์ตี้ค่ะทุกคนเอาแบบที่ซางเห็นว่าเขาสวยเลยจ้าอันนี้มาในลุคไหนเป็นมาตั้งวันค่ะช่างภาพคนจะต้องมาจับแบบที่มาม่านวลคนเดียวเท่านั้นสร้างอินเนอร์เป็นการสร้างอินเนอร์ให้เพื่อนก็ค่อยๆแต่งระบายแบบว่าเป็นสีตาใดๆตามคอนเซ็ปต์ที่เราคิดเอาไว้ว่าอยากได้แบบโทนน้ำตาลทองคู่ของแม่น้องมาปากแล้วค่ะขอแต่งเป็นลูกไปงานรับรางวัลถามแม่น้องชอบสีอะไรเขาชมว่าแม่สีแดงสวยบอกสีแดงก็สีแดงก็คิดว่าปากเนี่ยเป็นจุดเด่นของแม่น้องค่ะก็เลยทาไปก่อนเลยแล้วเราค่อยไล่คิ้วไล่ตาช้าช้าโอเคช้า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 โอ้ยแบบไม่ต้องกลัวถ้าตัดออกไม่ต้องไม่ได้ช้าช้าใจเย็นๆพี่โบโอเคโอเคตอนที่แม่โบทาปากรู้เลยเห็นมือแม่โบสั่นทุกช็อตก็เลยบอกแม่โบใจเย็นๆนะคะเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะตอนนี้เวลานะครับกำลังจะผ่าน3นาทีไปแล้วนะครับตาคุณยังไม่ได้สักข้างเลยนะครับใจเย็นๆอันนี้มาในจุดอะไรคะคนนี้เป็นรับรางวัลให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะโอเคไปไหนละไลเนอร์เริ่มมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้คิดกังวลเรื่องหน้าเลยรู้สึกว่ายังไงเขาต้องทำเราออกมาสวยอยู่แล้วแหละแล้วก็ดูสิแบบสโมกกี้อายทำได้ไงทำไม่เป็นนะโขกเข้าไปค่ะโขกตาเข้าไปค่ะมาม่ามิเน่แต่งหน้าลุคไหนให้เพื่อนคะลุคไปปาร์ตี้ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเข้าลุคช็อปปุ๊บตาจะต้องสะท้อนแสงทันทีค่ะเนื่องจากว่าชุดของน้องนะคะใส่ชุดสีส้มนีออนนะคะคือเข้าไปก็เด็ดแล้วเราจะต้องเอาตาให้คุมโทนกับชุดไว้นะคะลุคแรกนะครับควรจะใช้เวลาแค่10นาทีนะครับเพราะว่าจะได้แชร์กันนะครับอีกคนนึงจะได้แต่งในเวลาที่เหลือนะครับอีก10นาทีครับไม่ใช่คุณแต่งไป15นาทีแล้วเหลือให้เพื่อนอีก5นาทีนะครับเวลามี20นาทีค่ะดิฉันแบ่งคนละ10นาทีนะคะดิฉันก็คอยเหลือบมองเวลามีตรงไหนที่เริ่มทำให้ลูกค้ารู้สึกเข้มไปเนี่ยดิฉันก็บอกให้ลูกค้าใจเย็นนิดนึงนะเดี๋ยวดิฉันเบลนไฮศิลปะไม่มีผิดค่ะขามองข้างบนได้ปะจะดูว่ามองบนค่ะหน้ามาม่านอนแต่งไม่ยากค่ะเพราะเขาก็เป็นคนสวยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลงสีแบบอย่างตั้งใจอย่างสวยงามทาเบรนหากลิตเตอร์แปะก็ออกมาได้หวานช่วยป้าหน่อยดิค่ะป้าสองคนแม่โบใจเย็นๆนะหน้าแม่น้องเลอะไปหมดแล้วใจเย็นๆพี่โบน้องโอเคน้องโอเคใช่ไหมโอเคถอยออกมาดูปกติเราจะแต่งของเราเองใช่ป่ะฮะแล้วก็เราอาจจะไม่ถนัดเองแต่บวชไม่ค่อยถนัดมันคือถนัดตัวเองไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสจะเป็นมาม่าน้องไปรับรางวัลค่ะผมได้ยินในคำว่าใจเย็นๆนะครับตาตาเลยเราอย่าไปจ้องเขามากมันเขาตื่นเต้นเขามือสั่นหมดแล้วว่าดีมากเลยแม่เขาดูแลกันเองพวกคุณใจร้ายมากเลยนะครับหนีบหนังมีการดัดขนตาแล้วหนีบหนังตาแล้วนะแม่ไม่อยู่เฉยๆนะตอนเขาดัดขนตานะแม่อยู่นิ่งๆนะแม่นะตายไรแม่อยู่ไหนมั่งอย่าดูพวกคุณใจร้ายมากเลยนะครับให้แม่สองคนน่ะดูแลกันอยากจะเข้าไปสิ่งแม่มากทั้งคู่แค่แม่หาของอ่ะก็หากันแบบงงนานแล้วว่าเราก็นั่งแบบนั่งมองอยู่โอ๊ยสองคนนี้นั่งรวมกันร้อยกว่านะคะคิดดูดิน่าสการะขนาดไหนตอนนี้นะครับพวกคุณนะครับควรแต่งจุดเด่นให้เสร็จนะครับและแต่งส่วนอื่นได้แล้วนะครับเห็นความเร็วของเขาอะแล้วก็แบบรู้สึกพี่ปุ่นจะใช้ไปแค่7นาทีมั้งแล้วก็สวิตช์ให้แจ๊สเลยแบบน่ารักมากแล้วก็คอยช่วยคอยบอกทุกอย่างเลยอะ
เหมือนเติมศูนย์กลางเงี้ยปุ๊บปุ๊บเงี้ยที่ปั่นน้ำฝนมันจะพอดีบอกคุณญี่ปุ่นอธิบายดีมากค่ะว่าแต่งตาเหมือนที่ปั่นน้ำฝนมาม่าแจนก็เข้าใจทุกอย่างเร็วมากแล้วเป็นคนหัวไวมากพี่ชอบสีส้มสีชมพูสาดเข้าไปเลยนะน้องเพราะว่าพี่แรงได้มาม่าทุกคนต้องแบ่งเวลากันดีๆนะครับผมจะบอกนะครับเพื่อความแฟร์ที่จริงควรคนละ10นาทีเท่านั้นครับตอนนี้กำลังจะหมด10นาทีแรก4 3 2 1 10นาทีแรกผ่านไปครับผู้ของมาม่าเกี๊ยวแล้วก็มาม่านวลจะต้องสลับแล้วนะครับสลับเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาแม่เกี๊ยวนะคือแต่งไปงานปาร์ตี้นะคะเหมือนสไตล์คุณลูกคุณหนูหนีคุณพ่อเที่ยวก็เลยให้มันดูจัดจ้านดูเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นคุณหนูไฮโซแต่แบบหนีคุณพ่อเที่ยวเนาะโอเคค่ะป้าขับกริตเตอร์กริตเตอร์ได้เลยค่ะลูกบิวกันไปบิวกันมาไม่รู้ออกมาสวยหรือเปล่าแต่บิวไว้ก่อนสวยค่ะฟาดไปอีกค่ะใช้นิ้วแต่ไม่ใช่คู่กันแล้วก็ปืดปืดปืดมันทาสีอะไรวะแต่แอบเห็นปลายมือเป็นสีดำกรี๊ดกรี๊ดคู่มาม่ามิเนกับมาม่าอายนี่ก็จะแบบว่าซุ่มเงียบๆไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ดุ่มทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะสำหรับมือนี้นะคะจุดเด่นของมาม่ามิเนก็คือดวงตาและปากค่ะจัดเต็มมาเลยค่ะช่างขาจะแรงแค่ไหนดิฉันก็รับไหวค่ะเพื่อความสวยน้องแม่เขาต้องอดทนนะคะแม่เหมือนทุกอย่างจะสเตเบิลขึ้นนะครับสำหรับผู้แม่น้องนะครับแล้วก็แม่โบครับตั้งใจตอนแรกเลยจะให้เป็นนกแก้วนกขุนทองสีเขียวก็ไม่มีสีเหลืองก็ไม่มีก็ใส่ไปผลงานศิลปะวันนี้ที่มาม่าแจ๊สทำให้นะคะก็ชื่นชมมากเลยค่ะเป็นลุคคุณแม่ที่แบบว่าไม่ค่อยได้ออกจากบ้านแล้ววันนี้เขาไปเจอเพื่อนก็เอาเลยจ้าตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีครับอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากนะคะระหว่างแต่งเรานิ่งพอที่จะทัชอัพหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่งได้แล้วเราต้องการเพิ่มประกายสะท้อนแสงให้เขาค่ะเวลาโดนไฟกลางคืนเราต้องไฮไลท์บางคนแต่งมาสวยมากนะครับและบางคนก็แต่งมาแต่งยังไงให้เหมือนโดนต่อยครับใครมีสกิลมากกว่าอีกคนหนึ่งก็ช่วยสานเพื่อนได้นะคะเพื่อให้ผลงานออกมาดีนะคะฟาดสูงไปเลยสิคะลุ้นมากรักเพื่อนต้องช่วยเพื่อนอะไรคะให้เติมดำในช่องว่างปวดหัวปวดหัว20วินาทีสุดท้ายครับใครแต่งใกล้เสร็จแล้วดูรายละเอียดฝั่งตรงข้ามนะคะว่าที่ทำไปแล้วมีอะไรที่บกพร่องไหมเขาจะแล้วนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1วางมือครับพอหันไปเห็นคู่แต่งหน้าก็โอ้โหเขาสวยกันทุกคนเลยก็ยอมรับค่ะแต่งเสร็จแล้วหันไปมองกระจกฉันสวยอันนี้จริงๆยังไม่ได้ส่องตัวเองเต็มๆเลยนะเนี่ยว่าเป็นไงแต่รู้ว่ามันมีอย่างนี้กับอย่างนี้ใช่ไหมก็เอาจริงๆถ้าแบบว่ามองตรงก็ไม่รอดแล้วแบบถ่ายด้านข้างตรงข้างเดียวรอดผมจะให้คู่แรกออกมาพรีเซนต์และออกมาพรีเซนต์ทีละคนนะครับจนคู่ของมาม่าเกี๊ยวและมาม่านวลครับค่ะในลุคนี้นะคะก็คือเป็นลุคที่จะไปรับรางวัลค่ะแล้วก็คือความโดดเด่นของนวลเขาอยู่ที่ปากเขาสวยอะค่ะตาก็ให้ความเป็นประกายของกลิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นหน้าเราในกระจกนะคะก็คิดว่าแม่เกี๊ยวเนี่ยแต่งหน้าให้เราแบบสวยใสมาเลยค่ะมาม่าเกี๊ยวนะคะก็คือลูกคุณหนูนะคะหนีท่านพ่อออกเที่ยวนะคะในงานราตรีหมุนให้กรรมการดูค่ะดูความแซ่บของเรานะคะก็เดินสับไปเท่าที่แบบที่จะเฟียสได้นะตอนนั้นชอบลุคของมาม่าเกี๊ยวที่มันดูเห็นเลยว่ามันเป็นลุคปาร์ตี้จริงๆแล้วมันแตกต่างกันทั้งสองลุคแล้วก็ของลุคของมาม่านวลชอบสกิลการเบลนนะคะเพราะว่าแบบเบลนสีอะไรเงี้ยได้นวลดีแต่ว่าลิปสติกอะค่ะอาจจะดูดรอปไปนิดนึงก็คิดว่าพอมันออกมาโดยรวมๆแล้วมันก็ไม่แย่นะแต่มันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่มาม่าญี่ปุ่นและมาม่าแจ๊สเชิญครับในงานรับรางวัลแห่งหนึ่งพิธีกรได้ประกาศชื่อได้แก่มาม่าแจ๊สนักบำบัดสายธรรมชาติตอนพรีเซนต์พี่ปุ่นบอกเอาเลยแจ๊สเราต้องไปงานตอนแรกเขาจะเล่นเสียงใหญ่กว่านั้นด้วยนะขนาดตอนแรกยังไม่ได้บอกว่าเราแต่งลุคไหนเนี่ยดูเขาก็รู้เลยว่ามาม่าปุ่นเนี่ยตั้งใจให้มาม่าแจ๊สเนี่ยขึ้นรับรางวัลดูจากเส้นความคมดูเป็นสโมกี้อายนะคะแล้วก็รู้ว่าตั้งใจเลือกสีปากเข้มด้วย
โอเควันนี้นะคะจอซี่มีโอกาสแต่งหน้าคุณแม่ลูกสามนะคะแต่วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสออกไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนๆค่ะนานๆจะไปทีนะคะก็ต้องดึงความแซ่บของมาม่าญี่ปุ่นออกมาสักนิดนึงมันเป็นเมจิกของเมคอัพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะวาดลวดลายนะคะในงานปาร์ตี้ได้ค่ะใครเอามาม่าออมเป็นสิงในร่างมาม่าญี่ปุ่นหรือเปล่าครับเป็นข้อดีเป็นคำชมค่ะน้อมรับเขาสนุกไปกับมันอ่ะจัสว่าน่ารักดีมาถึงคู่ที่3ของเรานะครับมาม่าแม่น้องและมาม่าโบครับเชิญครับเน้นลิปสติกสีแดง สดอะค่ะแล้วก็เน้นตาแบบเบาๆค่ะแล้วก็มันดูมีออร่าค่ะเข้ากับทรงผมด้วยสวยเลยค่ะด้วยความที่เลือกสีลิปสติกให้มันแมทช์กับกางเกงด้วยแล้วก็ชอบกลิตเตอร์ที่ตาด้วยมันก็เล่นแสงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้แม่โบจะส่งแม่โบไปปาร์ตี้ก็จะให้แบบสดใสวิ่งวังชอบการเบลนด์สีต่างๆลงไปบนใบหน้าแต่แอบจะรู้สึกว่าถ้าเป็นลุคปาร์ตี้มันอาจจะเบาไปนิดนึงความใจของแม่นะคือให้มันเบาๆซอฟๆแม่จะมาวาดลูกเล่นอะไรล่ะปูนนี้ล่ะไปแรงไปเปรี้ยวแม่น้องอ่ะแต่งคอนเซปต์อยู่บ้านให้แม่โบสวัสดีกรรมการทุกท่านนะคะมือนี้นะคะโตเมของข้าค่ะมาม่านินยาค่ะการมีเซนชอบความแบบว่าว้าวอีสานของน้องอายเนาะเสียงดังไปก่อนเลยสิคะจะได้แบบว่ามั่นใจต่อไปนะคะสาวบ้านนาจากอุดรเน็ตไอดอลชื่อดังไลฟ์สดเท่าไหร่ก็ได้เงินล้านนะคะคนนี้วันนี้จะต้องไปเที่ยวปาร์ตี้ลูฟท็อปค่ะเบาก็ได้เพราะว่า1 2 3เขามาแห้งแล้วนี่จริงยางก่อนไปเลยจ้าก็จะดรอปก็ได้ค่ะจะบอกว่าลุคชัดเจนโดดเด่นออกมาเลยคือเรียกว่าดึงความเสน่ห์ของใบหน้าได้ชัดเจนนะคะออกมาโดยรวมสวยทั้งคู่ค่ะเต็ม10ตลอดต้องให้นางวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณมายนะครับที่มาสอนมาม่ารังสรรค์นะครับศิลปะนะครับบนใบหน้าของเพื่อนได้อย่างแตกต่างและสวยงามครับขอบคุณคุณมายมากครับหลังจากนี้มาดามจะปรึกษากันในห้องวอร์รูมครับว่าผลงานของมาม่าแต่ละคนเป็นยังไงเราจะกลับมาประกาศรายชื่อมาม่า3คนที่เป็นบัตตอมทรีในวันนี้สักครู่เดียวครับ